คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมนิเกครับวันนี้จะมาอธิบายในส่วนของแนวทางการทำให้สกิลเบิร์ดออกมาไวๆนะครับนะต้องทำยังไงและมีส่วนประกอบสำคัญมีอะไรบ้างนะครับนะโดยหลักๆครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมันต้องพึ่งในส่วนของคาแรคเตอร์นะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีคาแรคเตอร์นิเกตตามที่ผมบอกไปเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถดึงประสิทธิภาพในส่วนของการลดคูลดาวน์ได้อย่างเต็มที่นะแต่ไม่เป็นไรครับนะต้องบอกว่าท่านสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์กับทีมของท่านได้แน่นอนถึงแม้จะไม่มีตัวละคร SSR โหดๆนะครับนะแต่ผมรับประกันว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านแน่นอนครับอย่างแรกครับผมนะในส่วนของเบิร์ดสกิลนะครับผมนะมันจะมีอะไรหลักๆมีอะไรบ้างครับมีในส่วนของเบิร์ดเกจนะครับผมเมื่อเราสะสมเต็มเกจจึงจะสามารถใช้ได้นะครับนะสองครับผมก็คือในส่วนของคูลดาวน์นะครับนะคูลดาวน์สกิลเบิร์ดต่างๆที่แต่ละตัวก็จะมีเวลาช่วงเวลาแตกต่างออกไปครับและสุดท้ายก็คือฟูลไทม์เบิร์ดสกิลครับผมซึ่งจะเป็นหลังจากเมื่อเราทำการเบิร์ดขั้น3เราก็จะได้เรื่องของฟูลไทม์ตามมาอันนี้คือหลักๆ3อย่างนะครับผมนะที่จะเกี่ยวข้องกับเบิร์ดสกิลของเราซึ่งเราสามารถจะลดครับผมเมื่อเราใส่ตัวละครเหล่านี้ตามมานะครับนะอย่างแรกครับผมเราขอพูดถึงส่วนของตัวละครลดคูลดาวน์สกิลกันก่อนนะครับนะคูลดาวน์สกิลเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับผมนะจากที่ผมทราบอยู่นะครับผมก็จะมีตัวของลิเตอร์นะครับผมนะ1ตัวนะครับนะซึ่งสังเกตได้เลยว่าจะมีสัญลักษณ์นาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับนะมันจะเป็นสกิลครับผมที่ส่งผลในเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิลของเบิร์ดสกิลต่างๆนะครับนะและเช่นเดียวกันนะครับนะวอลลุ่มก็มีเช่นเดียวกันนะครับวอลลุ่มนะครับเห็นไหมครับนี่สัญลักษณ์นาฬิกานะครับเห็นไหมแน่นอนครับผมว่าจะส่งผลในเรื่องของการลดคูลดาวน์เบิร์ดสกิลด้วยแล้วก็อีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัวของดอลลาร์นะครับนะดอลลาร์นี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับผมเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นทั้งตัวบัฟนะครับผมนะแล้วก็มีตัวละครที่เน้นในเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิลเช่นเดียวกันเห็นไหมครับสกิลรูปนาฬิกานะครับนะส่งผลในเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิลโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวละครที่ช่วยในการลดคูลดาวน์สกิลนะอาจจะมีตัวอื่นในอนาคตตามมาก็ได้นะครับนะตรงนั้นถ้าเกิดใครไม่มีตัวละครเหล่านี้ไม่เป็นไรครับผมนะอนาคตผมรับประกันว่ามันต้องมีมาแน่นอนนะครับนะแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการรันนะครับผมนะทำให้สกิลต่างๆของเราเนี่ยไวขึ้นนะครับนะเราไม่ต้องติดในส่วนของคูลดาวน์พวก 20-30 วิแล้วเรามีตัวละครเหล่านี้ลดคูลดาวน์เราก็จะสามารถรันได้ไวขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อมาครับผมนะก็คือในเรื่องของ full time burst skill นะครับโดย full time burst skill เนี่ยเราต้องดูนะครับว่าปีตัวละครตัวไหนบ้างหลักๆนะครับผมเนี่ยก็จะมีที่ผมทราบก็จะมีตัวของมิฮาระนะครับนะมิฮาระเนี่ยเป็นตัวละครแค่ SR เท่านั้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของปัญหาในส่วนของการลด full time burst skill นะครับผมนะเราจึงแก้ได้ไม่ยากเลยแค่ใส่มิฮาระเข้าไปนะครับนะนะครับนี่เห็นไหมครับสกิลสุดท้ายนะครับผมนะระยะfull time นะครับผมนะเบิร์ดสกิลของเรานะครับจะลดลง5วิปกติจะอยู่10วิใช่ไหมพอใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมิฮาระก็จะเหลือแค่5วิทันทีนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมนอกจากมิฮาระแล้วก็จะมีตัวละครตัวอื่นเช่นเดียวกันอย่างเช่นตัวของอิซาเบลนะครับนะตัวนี้นะครับอิซาเบลนะครับอิซาเบลก็จะมีช่วงเวลาการลดสกิลfull time เหมือนกันนะนี่นะครับนะลดลง5วินะครับแถมอิซาเบลเนี่ยยังมีในเรื่องของการออกสกิลดาเมจที่แรงขึ้นอีกต่างหากอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวของเวนตินะครับนะเวนตี้แป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่านี่นะครับนี่ครับผมลดลง5วิเหมือนกันนะพอเราลดลงช่วงเวลาตรงส่วนนี้นะครับนะมันก็จะทำให้ช่วงเวลาฟูลไทม์ของเราเนี่ยสั้นลงเราก็จะสามารถวนสกิลได้ไวขึ้นถามว่าพี่ครับผมถ้าผมใส่ตัวของวิหาระกับเวติหรือไอ้นี่นะครับหรืออิซาเบลพร้อมกัน2ตัวเนี่ยมันจะส่งผลไหมคำตอบคือ
ไม่ส่งผลนะลดแค่5วิเท่านั้นนะครับนะคือตัวละครตัวไหนออกสกิลมันก็จะลดลง5วิถ้าเกิดเราไปเอาตัวอื่นนะครับผมนะจบในการออกสกิลอย่างเช่นเราใส่อิซาเบลมาแต่สุดท้ายเราจบสกิลไม่ออกตัวของอิซาเบลนะครับหรือจบด้วยสกิลของมิฮาระในสูตรของเบอร์3สกิลฟูลไทม์ของเราก็ยังอยู่10วิเช่นเดิมนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามจบครับผมในสูตรของตัวของมิฮาระหรือตัวของอิซาเบลไปนะครับโอเคนะต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของการเติมเกตนะครับนะการเติมเกต TP ตามบอกว่าการเติมเกตบัสสกิลไอ้เบิร์สสกิลนะครับผมนะการเติมเกตของเบิร์สสกิลของเรานะครับนะก็คืออาวุธชาร์จทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Rocket Launcher Sniper ต่างๆครับอะไรที่เป็นสายชาร์จทั้งหมดนะมันจะทำให้เราสามารถเติมเกตได้ไวขึ้นทั้งนั้นเมื่อเรานำส่วนประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับผมนะมารวมในการจัดปาร์ตี้มันก็จะส่งผลครับผมทำให้การรันสกิลเบิร์สสกิลของเราไวขึ้นอย่างมากเลยนะครับนะแน่นอนว่ายิ่งเราสามารถใส่ตัวละครสายชาร์จมากขึ้นเท่าไหร่นะมันจะยิ่งเติมได้ไวขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าต่อให้เติมไวแค่ไหนก็ตามถ้าเราติดปัญหาในเรื่องของการติดคูลดาวน์นะครับผมนะมันก็ลำบากบางครั้งเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาโดยการใส่ตัวละครนะครับผมนะที่เป็นในส่วนของสายอื่นๆตามมาอย่างเช่นพวกถ้าเกิดสกิลคูลดาวน์20วิใช่ไหมสกิลคูลดาวน์20วิเราก็อาจจะใส่ตัวของสกิล1ตัวนะครับผมนะลดคูลดาวน์เสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยสกิล2กับสกิล3นะครับผมใส่อย่างละ2มันจะส่งผลทำให้เราสามารถรันสกิลได้ไวขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูตัวอย่างในการจัดทีมแบบคร่าวๆกันละกันโอเคนะครับอย่างแรกนะครับผมนะเราขอใส่สกิล1ตัวกันละกันแล้วก็สกิล2ผมใส่2ตัวนะครับนะแล้วก็สกิล3เอาเป็นเอาเป็นสายสไนเปอร์สักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะสไนเปอร์หรือ Rocket Launcher ก็ได้อันนี้ Assault Rifle อันนี้สไนเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะ AI AR ทั้งนั้นหรือดีกว่ามีอันนี้แมชชีนกันไม่มีแฮะอันนี้เป็นโอเคครับเอาเป็นนี่เข้ามากันละกันแล้วก็ใส่ครับผมนะเป็นสกิล3สัก1ตัวก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะการใส่ครับผมนะตัวของอาวุธประเภทชาร์จยิงถึง2ตัวเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยนี่ถ้าเกิดเราใส่3ตัวเนี่ยคือมันจะรันสกิลไวมากเลยนะโอเคนะครับนะผมจะสตาร์ทด้วยตัวของมิฮาระนะครับผมทำให้ฟูลไทม์ของเราเนี่ยเหลือแค่5วิเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราจบครับผมที่ตัวของจูลี่เนี่ยฟูลไทม์ของเราจะกลายเป็น10วินะถือว่าเป็นการทดสอบให้ดูกันละกันนี่แหละครับผมสาเหตุคือที่ดอลล่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าดอลล่าเป็นอาวุธชาร์จครับผมเนี่ยสามารถเติมเกตได้ไวแถมเป็นตัวลดคูลดาวน์และยังเป็นตัวบัฟให้กับปาร์ตี้เรียกว่าครบทุกอย่างเลยนะครับนะมาดูเกตกันนะครับเห็นไหมครับเกตนี่เด้งตึ๊กๆๆเลยครับผมเนี่ยมันปึ๊กขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าอาวุธชาร์จมันเต็มพอมันชาร์จเต็มมาปุ๊บมันก็ตันละแล้วเราทีนี้สกิลแล้วก็รันละเห็นไหมครับฟูลไทม์เหลือแค่5วิเองพอหมด5วิปุ๊บมันก็จะรันเติมเกตขึ้นมาใหม่ครับเห็นไหมทีนี้เราก็สามารถจะรันต่อได้แล้วเห็นไหมครับเด้งขึ้นมาไวมากนะครับนะยิ่งถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นสาย LG หรือสายของสไนเปอร์นะครับนะก็ยิ่งติดง่ายขึ้นมาเช่นเดียวกันนะแต่เห็นไหมครับผมว่าถ้าเกิดเราจบด้วยจูเลียมันจะกลายเป็น10วิแม้จะกลายเป็น10วินะครับนะแน่นอนก็ว่าตรงส่วนนี้ทุกท่านก็สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์เข้ากับทีมของทุกท่านได้เลยนะครับนะไอเรื่องเติมเกตไวนี่คือสบายใจได้ไหมครับว่ามันจะเด้งไวมากครับนะเสร็จแล้วจะกลับมาที่มิฮาระก็จะเหลือ5วิเราก็สามารถรันสกิลได้ต่ออีกรอบนึงแล้วครับ5วิปุ๊บนะครับผมเติมเกตแป๊บเดียวแล้วก็ต่อได้เลยอีกอันนึงนะดังนั้นเนี่ยพวกสายของการลดคูลดาวน์บ
บางครั้งมันก็มีประโยชน์มากๆในส่วนของการรันสกิลที่ไวขึ้นแต่ตรงส่วนนี้เราก็ต้องคำนวณด้วยนะครับว่าเราต้องการเอาสกิลเนี้ยไปทำอะไรด้วยนะครับนะตัวละครที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยคือตัวละครอะไรนะครับนะเพื่อจะได้สามารถรันสกิลได้ง่ายขึ้นและก็สามารถดึงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะโอเคนะครับนะก็ประมาณนี้โอเคนะคะแนนอาจจะไม่หวือหวาครับผมนะแต่เรามาให้ดูในส่วนของการรันสกิลก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับนะยังไงก็ถ้าเกิดหากชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ